ที่ศาลาจตุรมุขทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์แถลงข่าวเตรียมจัดงานสรรพสิทธิรันซูเปอร์ฮาฟมาราธอน2022เดินวิ่ง84ปีโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่18กันยายน2565ที่บริเวณทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายแพทย์มนชัยวิวัฒนาสิทธิพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์กล่าวว่าสืบเนื่องจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จะจัดกิจกรรมสรรพสิทธิรันซูเปอร์ฮาฟมาราธอน2022เดินวิ่ง84ปีโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ซึ่งคณะกรรมการดำเนินงานกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่18กันยายน2565ณบริเวณทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาทุนในการปรับปรุงและพัฒนาห้องผ่าตัดพร้อมทั้งจัดหาครุพันธ์การแพทย์ชั้นสูงในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์สำหรับดูแลรักษาประชาชนในเขตสุขภาพที่10รวมถึงประชาชนในเขตอีสานใต้ซึ่งคณะกรรมการดำเนินงานคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 5,000 คนโดยกิจกรรมจะมีการวิ่ง3ระยะคือระยะ5กิโลเมตรฟันรันระยะ15กิโลเมตรซูเปอร์มินิมาราธอนและระยะ25กิโลเมตรซูเปอร์ฮาฟมาราธอนโดยสามารถสมัครได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์หรือผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31สิงหาคม2565ครับผมครับ